คครับขอบคุณทาง NC News นะครับแล้วก็ทั้งผู้ติดตามทางบ้านทุกคนนะครับอยากจะใช้โอกาสนี้ในการอวยพรปีใหม่ขอให้ปีเก่าๆที่มีแต่เรื่องที่ผิดหวังเรื่องที่ไม่ดีหมดไปก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่สุขภาพแข็งแรงและขอให้ธุรกิจเศรษฐกิจทุกอย่างกลับมาดีขึ้นนะครับทั้งพวกเราที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เป็นรัฐบาลในตอนนี้นะครับก็จะไม่ยอมแพ้และตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังชาวอินทรีแดงได้มีความหวังกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงครับ